รสชาติดีวัตถุดิบดีบรรยากาศดีบริการดีหน้าตาดีพี่ชิมเนี่ยไม่ปล่อยมือเลยนะทำไมเชียงใหม่มีแต่ของอร่อยพี่ช้านะเนี่ยพร้อมไปร้านต่อไปแล้ววันนี้นะคะจะมากินกาแฟเอ้ยวันนี้จะมากินร้านตามที่หลายๆคนแนะนำมันเพิ่งตื่นเหรอเลยมันตื่นเช้าทุกคนเมื่อเช้าไปงานมาแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาซามาอาซามาร้านที่พี่นิกแนะนำพี่นิกหามายังไม่ตื่นดีเดี๋ยวกินกาแฟก่อนอันนี้เป็นเนื้อตีนะคะเข้มเข้มมันมันหอมหอมเราสั่งกาแฟไปทั้งหมด4แก้วกินกัน2คนปกติเวลาแบบไปที่ไหนก็คือจะกินกาแฟกันคนละประมาณ2แก้วทำไมก็ไม่รู้อ่ะน้อยสุดก็แบบ3แก้ว3แก้วคือ2คน3แก้วคือมันจะมีแบบมันมีที่อยากมันจะมีอยากกินมีต้องกินอยู่แล้วอย่างเมย์กินอยู่แล้วจะต้องมีกาแฟดำแล้วก็จะมีอยากกินเวลาแบบเจอเมนูน่ากินก็จะอยากกินอยากชิมแล้วรอที่เหลือมากันกันมาแล้วอันนี้ของเมย์นะ2แก้วอันนี้ของพี่นิสสั่งพี่นิสสั่งแก้วเดียวหรอไม่ก็อเมริกาโน่ที่หนูเคลมว่าเป็นของหนูของพี่ข้อมูลผิดพลาดนิดหน่อยเบลอๆเขาชิมน้ำอเมริกาโน่เขาบอกเม็ดมาใหม่ตื่นเลยเขาชื่นเขาบอกว่าเป็นสับปะรดแล้วก็อะไรนะกีวีกีวีหรอแต่ไม่รู้เรื่องหรอกแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นแบบโฮเซ่อะมันเป็นแบบแลคติกสงสัยไม่ตื่นแหละแอตแลนติกแลคติกโฮเซ่แบบเนชอลอันนี้ของเมย์ค่ะกาแฟส้มเมย์บีจาเจโน่ก็จะเชื่อเริ่มตื่นเลยงงคือตอนนี้เมย์งงว่ามันคือคลิปอะไรอ่ะทุกคนดูมาเมย์งงว่ะถ่ายไปเรื่อยๆไงมันเปิดคลิปมาแล้วมันก็งงเมย์ก็แบบนั่งนึกว่าเออแล้วเราจะลงคลิปนี้ไหมอ่ะแล้วมันคือคลิปอะไรบอกทุกคนว่าไงจะทำอะไรไปพร้อมแล้วอันนี้เหมือนที่ของหนูอ่ะของพี่จะเอาทุกแก้วไม่ได้นะเอาลาเต้ที่ใส่โค้กส้มอ่ะอร่อยไหมอร่อยเดือดเค็มแล้วเข็นกินกาแฟ4แก้วแล้วเนี่ยจริงๆแผ่นวันนี้ก็ไม่มีไปไหนต่อแล้วนี่เราไปกินข้าวแต่ตอนแรกว่าจะกินกาแฟอีกร้านนึงแถวนี้แต่ไม่ได้กินหรอกงงไอ้เนี่ยร้านต่อมาค่ะขอบคุณคุณพิมพ์ถาที่แนะนำมานะคะนิ่มๆจ้าร้านอยู่ไหนอ่ะอ๋อร้านอยู่นี่ทุกคนร้านเป็นบ้านอุ้ยน้องแมวในกลุ่มเป็นสตันล็อกสกันเป็นการแบบรีเสิร์ชหรอคือเนื่องจากว่าเมนูมีแต่ตัวหนังสือมันก็เลยดูภาพประกอบที่ไอจีเขาอยากกินอะไรก็เลือกวิวนะคะนั่งกินข้าวเหมือนกินข้าวริมระเบียงแล้วก็มีสระน้ำให้ดูเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่ได้รับคาเฟอีนเข้าร่างกายแล้วเนี่ยตื่นแล้วพร้อมกลับมาหาทุกคนแล้วทุกคนขออนุญาตกล่าวสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะทุกคนกลางคลิปสวัสดีทุกคนวันนี้เนี่ยเมย์จะพาทุกคนมากินเที่ยวเชียงใหม่แบบตามร้านเด็ดชาวเน็ตบอกมาชาวเน็ตท่านหนึ่งในที่นี้ก็คือท่านแรกก่อนเลยร้านเมื่อกี้ที่ไปมาอาซามาอาซาม่าเนี่ยคือชาวเน็ตคุณนิกนะคะซึ่งคุณนิกก็ไปสืบมาจากชาวเน็ตทีนึงในกลุ่มกาแฟเขาแนะนำแล้วฉันก็ไปกินแล้วฉันก็ตื่นจนมาถึงนี้ต้องขอบคุณอาซาม่าด้วยนะคะที่ทำให้ไม่ตื่นและร้านที่สองนะคะมากินข้าวทุกคนมากินพาสต้าสปาเกตตีนะคะชาวเน็ตที่บอกมาท่านนี้ก็คือคุณพิมพ์ถานะคะพิมพ์ไดเรกมาบอกว่าแบบมากินร้านนี้อร่อยมากแล้วก็แนะนำเมนูเสร็จสับเรียบร้อยก็เลยมากินร้านนิ่มแล้วก็ร้านเด็ดถัดไปจะเป็นอะไรก็เดี๋ยวไปติดตามแต่ว่าตอนนี้ไปกินสปาเกตตีกันจ้าไปจ้าเหมือนแบบเพิ่งคิดได้เลยแบบเหมือนเพิ่งคิดได้เมื่อกี้ว่าลืมเปิดคลิปเมย์ก็งงอยู่ทุกคนงงเมย์ก็งงแต่ไม่เป็นไรเราก็งงกันมาตลอดอยู่แล้วตอนนี้พนักงานงงเพราะว่าออกมา2คนนะที่โต๊ะคือไม่มีใครนะสไปซี่เมนไตโกะจ้าอันนี้คือเมนูเด็ดที่พิมพ์แนะนำเลยว่าแซ่บบูดีชีชอบต่อไปฮะอันนี้อันนี้พรอนเนี่ยเลมอนนะจ้าลุยโอ้น่ากินมากอ่ะทรัฟเฟิลสแกลล็อปมันเผ็ดแล้วเผ็ดนะมีความแซ่บแต่พี่มันชอบอะไรเนาะแห้งๆหน่อยแต่ว่าอร่อยถ้าเป็นเมนูหนูต้องอย่างนี้ป่ะครีมๆหน่อยอันนี้ถ้าไม่ชอบจะเป็นทรัฟเฟิลนะคะสักกันหลบได้หนึ่งดูแบบเด้งอยู่แล้วตาเป็นประกายเลยไม่น่าต้องเคี้ยว
มันพี่เช็คแล้วมันเลิศกว่าเดิมนะเช็คมามีแต่ลิปสแกนหลอกดีทรัฟเฟิลหอมหอมมากพี่นิกเด็กพี่จะลองให้หนูชิมดูนะนี่เป็นสไตล์พี่นิกบ้างสลอดหอมอ่ะหนูบอกพี่ชิมแต่ไม่ปล่อยมือเลยนะอันนี้เป็นสลัดแกลล็อปแล้วก็ส้มนะคะคือมันจะมีความสดชื่นอ่ะกินสลัดนะแต่ว่ากินแต่สแกลล็อปกับส้มงงๆนิดนึงสดชื่นมากอันนี้สลัดกุ้งก็ไม่ใช่สิสปาเกตตี้กุ้งสลัดกุ้งมาไหนเนาะเป็นไงทรัฟเฟิลดีเนาะคือเขาทำไม่เลี่ยนไม่แม่นเกินไปเลยแบบไม่ปรุงจัดเน้นแบบเน้นวัตถุดิบเป็นอะไรรสชาติเขามันปรุงน้อยอ่ะปรุงน้อยแต่มีรสชาตินะอันนี้ก็อร่อยมากแต่ที่ข้างในนะทุกคนเหมือนว่าสปาเกตตี้อ่ะพาสต้าถ้าคุกกิ้งเส้นมาแบบได้กำลังดีอ่ะมีชัยนะมีชัยไปกว่าเกินครึ่งก็พอเพราะว่ารสชาติก็สำคัญแต่ว่าเนี่ยเขาทำมาแบบเป็นเน้นแบบผัดแห้งๆเส้นแบบหนุบๆกรุบกรุบนิดนึงคือว่าอร่อยมากเลยทุกคนคือแบบรสชาติดีวัตถุดิบดีบรรยากาศดีบริการดีเชี่ยมร้านตาดีร้านต่อไปเป็นอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูกันจ้าร้านถัดมานะคะ Sensation Coffee Roaster ครับมากินกาแฟฮะยาวเลยนี่ก็เลยปีกวิเวกมานั่งที่มุมหนึ่งของร้านนะคะหอยอันนี้เป็นโน่เฮาส์เบลนด์ของเขานะคะมือเดียวครึ่งแก้วไปเลยอร่อยมากร้านเซนเซชันนะคะทุกคนอยู่ในไม่รู้กด Google แบบมาเขามีเมล็ดกาแฟให้เลือกเยอะแล้วก็เหมือนแบบเกรดเมล็ดกาแฟแบบดีมากเลยนะคะคนนี้เขาอยู่มุมนั้นนะคุณเขาอยู่แบบตลอดไปเขาอยู่ยาวเลยผมพูดเลยเสร็จแล้วหรอจ๊ะเสร็จแล้วหอมแม่จะชอบนะปาลามาเกชาจ้าหวานเลยอ่ะเป็นไงคะคุณนี้ร้านตามชาวเน็ตท่านไหนเนาะอันนี้เป็นชาวเน็ตกรุ๊ปสเปเชียลตี้อีกแล้วอีกแล้วเป็นกรุ๊ปกาแฟอีกแล้วคุณนี้เขาสิงอยู่ในสเปเชียลตี้คอฟฟี่นะคะทุกคนแล้วก็ไปตามร้านเด็ดๆที่ร้านแต่ร้านนี้ทุกคนแบบพูดเยอะสุดเลยนะแล้วก็แบบเขาก็ทำมาแบบอร่อยมากแล้วแบบเป็นแบบเปิดแบบประสบการณ์ใหม่ๆแบบเหมือนร่วมแชร์ประสบการณ์กันประสบการณ์แบบเทคนิคเขาก็แบบดีอะไรเงี้ยเขาแฮปปี้อยู่แล้วพาไปกินร้านที่น้องแฮปปี้ป่ะค่ะพิซซ่าปะนะโอเคเย่ไปค่ะไปพิซซ่ากันจ้าร้านที่2นะคะเป็นกินอุด้งนะจ๊ะเขาเป็นอุด้งเส้นสดนะทุกคนมาแล้วจ้าอันนี้เป็นอูด้งซอสครีมนะคะน่าจะเป็นแบบซิกเนเจอร์ของเขาเพราะว่ารูปใหญ่มากอ่ะคือหน้าแรกเลยมันคือเมนูนี้จ้าส่วนอันนี้เป็นอูด้งเนื้อเต้าหู้หวานนะคะทุกคนน่ากินมากเทมปุระมาแล้วค่ะกับอันนี้เป็นอูด้งเย็นนะคะอู้เส้นดูหนุบๆน่ากินมากและนี่คืออาหารที่เรากินกัน2คนจ้าลุยเดี๋ยวเรามาลองชิมตัวที่เป็นซิกเนเจอร์กันนะคะอันนี้เป็นซอสเมนไตโกะคนก่อนทานแล้วเราทานอะไรเพราะคนก่อนทานแล้วไงอย่างนี้หรอมันชุ่มฉ่ำด้วยแบบไข่แดงมากเลยอ่ะมันมีความแบบครีมครีมอ่ะครีมครีมนัวนัวทุกคนคือเส้นเขามีความแบบหนุบสู้ฟันมากเส้นเค็มหวานๆนัวนัวหอมๆมันๆเส้นดีมากเลยน้องจะชิมอูด้งเนื้อเต้าหู้หวานโอ้หอมมากชิมน้ำก่อนนะเข้มข้นเข้มข้นแล้วก็หวานนัวอูด้งเนื้อจ้าวุ้ยซึ่งเขาทำดีมากอ่ะชอบเข้มต้องหวานนี่ไงเบิ่ม
ต้องร้านอร่อยอร่อยมากเลยอ่ะทำไมเชียงใหม่มีแต่ของอร่อยอิชานะเนี่ยเป็นร้านดังจากทวิตเตอร์นะคะทุกคนตามชาวทวิตเตอร์มาโซบะเย็นเอ้ยอูด้งเย็นอูด้งเย็นก็คือใส่เครื่องไปทั้งหมดนะคะอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เส้นหรอเส้นผ้าห่มหรอหรืออะไรอ่ะแล้วอันนี้บีบที่ไหนอ่ะบีบที่อันนี้ปะหรือบีบที่เส้นบีบที่นี่สิแล้วก็ที่เส้นด้วยแล้วกันให้เส้นมันหอมหอมเลมอนนี่จุ่มแล้วก็ซูดเลยนะน่าลงคำใหญ่ไปอ่ะเขามีหอมทอดด้วยพี่ไม่กินหอมทอดเนี่ยเดี๋ยวลองกินให้อร่อยมากกรอบนอกนุ่มในจะเอาเพื่อนเพื่อหลายคนงงว่าทำไมเราไม่ได้ไปร้านพิซซ่านะทุกคนร้านพิซซ่าเปิดตอนเย็นส่วนร้านอีกร้านนึงที่ว่าจะพาทุกคนไปในวันนี้ก็คือปิดเชียงใหม่วันจันทร์นะร้านปิดเยอะมากนะทุกคนผมเตือนคุณไว้ก่อนเลยดูนี้ก่อนดูนี้เขาให้กินยังไงอ่ะเห็นทองจ้ามันต้องหั่นใช่ไหมนี่จุ่มกรอบมากอันนี้ได้รางวัลอะไรปะไม่รู้เลยได้รางวัลจากผมไปแล้วกันเพราะอร่อยมากสุดยอดขอตัวไปกินต่อแล้วค่ะมาแล้วจ้าร้านถัดมาเป็นบรันช์นะคะโอเคอุ้ยร้านหน้าเราจังเป็นร้านแบบลงไปเป็นใต้ฝุ่นอะมาค่ะทุกคนร้านเด็ดถัดมาขอได้รับคำขอบคุณจากชาวทวิตเตียนอีกแล้วก็คืออันนี้มาจากทวิตเตอร์นะคะรีวิวเชียงใหม่นะคะก็คือเป็นร้านบรันช์ซึ่งงงมากว่าตลอดเช้าที่ผ่านมาเรากินกันเยอะมากแล้วนะกินบรันช์อีกหรอได้หรอชื่อร้านว่ามิดมิดหรือเปล่าอ่านถูกไหมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะอุ้ยเขามีเบเกิลพี่นิดใช่พี่เห็นมาว่ามีเบเกิลนี่แหละเลยอยากมาโอ้เมนูน่ากินมากร้านแบบมูดดีมากทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นซาวเวอร์โดนะคะแล้วก็เบเกิลค่ะถ้ารักเบเกิลตลอดไปอย่างเราอิ่มแค่ไหนก็ต้องสู้ค่ะมาแล้วค่ะวันนี้พาฟโลว่าค่ะทุกคนระบบหมุนมือเหรอโอเคเท่านี้เลยเหรอเท่านี้แหละหมดแล้วแรงเดี๋ยวกินนี่คือคนอิ่มสั่งประมาณนี้อันนี้เป็นซิกเนเจอร์นะคะเป็นเบเกิลไส้อั่วน่ากินมากตอนแรกพี่อาจจะสั่งอย่างอื่นนะเขาบอกว่าต้องลองอันนี้ต้องลองเลยหรอแล้วมันเป็นทอดอ่ะแต่พี่ก็ต้องยอมลองคนนี้ไม่เป็นไรเราน้องกินให้เดี๋ยวน้องชิมให้นะหั่นเลยมีไข่ด้วยมีไข่ตรงกลางเบเกิลเลือกเป็นออนเนียนนะเขามีให้เลือกใช่ใช่เขามีมัสตาร์ดให้กินคู่เคียงอร่อยไหมอร่อยแล้วต้องชิมอันนี้ดูซาวโดดูว่าแบบเนื้อซาวโดมันเป็นไงบ้างแต่งมาสวยมากจริงมาสวยแล้วไม่กล้าทำลายมีครีมชีสแล้วก็มีแซลมอนนะคะอร่อยอ่ะปกติหนูไม่ค่อยชอบครีมชีสมากนะไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่มันแปลกๆอ่ะมันแต่มันต้องสู้ฟันอย่างเงี้ยแหละมันมีความเหนียวหนุบสู้ฟันอร่อยคือเขาบอกว่าร้านเนี้ยคอนเซ็ปต์คือเป็นแบบ serious brunch เป็น brunch ที่แบบจริงจังอ่ะเพราะว่าเขามีเมนูเยอะมากเป็น brunch แต่ว่าแบบอิ่มแน่นแน่นอนแล้วก็แบบมีหลายอย่างด้วยอันนี้เป็นพาฟโลวาได้เป็นแบบว่าเมอร์แรงกับผลไม้เข้มข้นมากเลยอ่ะอุ้ยมันกรอบอุ้ยมีความกรอบอยู่ข้างในด้วยเหรอใช่เพราะว่าเขาเป็นเมอร์แรงไงอ๋อดูตั้งใจกว่าทุกอันเลยอ่ะอร่อยแล้วมีอันนี้อร่อยมากมันแบบละลายในปากเลยยอดเลยอ่ะต้องเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเมล็ดที่ไม่หวานเกินอ่ะพร้อมไปร้านต่อไปได้ต้องคุณเอาหมดแน่เลยขอโทษนะที่บอกอิ่มเมื่อกี้ไปไหนแล้วมันอิ่มของคาวไงบอกแล้วว่าสายของหวานตัวจริงเพราะว่ากินของหวานได้เรื่อยๆเลยสายหวานอ่ะก็คือหวานเบาหวานนะคะพามากินร้านพายที่แบบว่าเก่าแก่ของที่นี่มากนะคะก็คือร้านพายจรินนั่นเองนะคะทุก
คือจะบอกว่าร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ปี1992คือเปิดมานานแล้วแล้วก็เขามีพายเยอะมากก็แบบราคาไม่ได้แพงมากนะคะแล้วก็เขาบอกชื่อดังของเขาคือพายมะพร้าวก็เดี๋ยวรอชิมกันนะคะทุกคนสั่งไป3พายเนี่ยเมื่อกี้ตอนก่อนมาจะบอก1ใครบอกว่าจะสั่ง1หนูไงบอกว่าอะไรโอ้ยอิ่มจังสั่งแค่1ในการร้านนี้งีบมานี่ฉันหลับมาตื่นย่อยเหมือนเราเมื่อกี้นี่นะคะพายมะพร้าวนะคะส่วนอันนั้นนะครับพายเลมอนจ้าแล้วก็ของคนนี้พายฟักทองทองจีมาค่ะทุกคนเริ่มที่พายมะพร้าวทีเด็ดของเขาด้านบนเป็นเมอแรงนะคะทุกคนด้านล่างเป็นพายมะพร้าวซิกเนเจอร์เขาเลยนะเนี่ยหอมมะพร้าวละมุนแล้วก็แบบหวานพอดีอ่ะเป็นหวานที่แบบหวานอยู่อ่ะแต่ไม่ได้หวานเกินแป้งพายเป็นแบบนุ่มๆอ่ะทุกคนโทษนะชิมคนเดียวไปครึ่งชิ้นแล้วอ่ะหมดแล้วอ่ะแต่เราจะมาตัดเลี่ยนด้วยนี่ฮะพายมะนาวใช่ป่ะมะนาวอะไรสักอย่างอ่ะชิมเลยเป็นเลเยอร์นะคะหอมเลมอนสดชื่นเป็นเนื้อวุ้นๆหน่อยอ่ะคือเนื้อเคิร์ดกับเนื้อครีมเขาแบบมันมีความเป็นแบบดึงๆอ่ะมากนะคะขอบคุณมากค่ะร้านกลัวไม่จุกทางร้านให้มาเพิ่มหรอเดี๋ยวต่อไปนะขอไปที่บักอืบนะคะพายฟักทองของคุณนิกก่อนที่เด็ดของร้านนี้เลยครับของคุณเองหรือเปล่าพายฟักทองนะคะชิมคำน้อยๆก็พอมีไม่ค่อยสัมผัสเท่าไหร่แหมหวานอ่ะอ้าวเหรอหวานมาทุกตัวเหรอหวานมาทุกตัวเลยเหมือนกินขนมไทยเลยอ่ะก็น่าหวานย้ำหวานมาชิมช็อกโกแลตเขาปะอุ้ยมันดูเมลๆด้วยมันมีช็อกโกแลตแบบเต็มต้นมากมันฟัดจี้อ่ะหอมเข้มข้นพลังงานน่าจะกินเกินไปถึงแบบอีก3วันอ่ะเมลตอนเนี้ยเป็นช็อกโกแลตแบบเข้มข้นนะคะหอมช็อกโกแลตแล้วก็หวานอ๋อไม่ว่าจุดเด่นของเขาคือแบบเพราะราคาไม่สูงด้วยอ่ะแล้วก็แบบมีรสชาติให้เลือกเยอะเมนูเยอะมากนะก็หลายๆเมนูเป็นเมนูแบบคลาสสิกด้วยนะแบบพายลูกตาลพายแบบบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่แอปเปิ้ลคัมโบอะไรเงี้ยก็มีกินทั้งตู้ก็คงไม่ไหวก็เกือบจะทั้งตู้แล้วนะโอเคไปต่อค่ะอดิเรกพิซซ่าต้องได้กินนะวันนี้พูดถึงเมื่อกี้ลืมบอกเลยว่าหนูพูดชื่อร้านเขาผิดอ่ะร้านมิดมิดอ่ะอ๋อขอโทษทุกคนร้านมิดมิดเมื่อกี้ชื่อร้านว่ามิดเทอร์มิดเทอร์เพิ่งเห็นป้ายจอดรถเขาเป็นภาษาไทยว่ามิดเทอร์มิดเทอร์จบละจบการแก้ชงมากนี้ไปต่อที่พิซซ่าจ้าถึงแล้วครับอดิเรกพิซซ่าจ้าแล้วจ้าพิซซ่าน่ากินมากโอ้โหน่ากินมากอันนี้นะคะสิ่งที่ทำให้เรามาถึงที่นี่คือลูกฟิกค่ะทุกคนน่ากินมากค่ะมาแล้วค่ะทุกคนคุณละถาไม่รู้จะกินหมดหรือเปล่าแต่ว่าก็ไม่หมดก็จะหอมกับอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เขานะคะเพราะเขาบอกคนสั่งเยอะสุดก็คือเป็นซอสเพสโต้นะคะแล้วก็มีเรียกว่าอะไรนะร็อกเก็ตปะใช่ร็อกเก็ตปะใช่แล้วก็มีชีสแล้วก็มีดรายทอมาโต้แต่ว่าเรื่องราวคือแบบร้านเนี้ยเขาบอกว่าวัตถุดิบทุกอย่างอ่ะเขาทำเองแบบแทบจะทุกอย่างเลยอย่างพิซซ่าถาดเนี้ยทำเองทุกอย่างแม้กระทั่งชีสเลยนะคะก็คือชีสแป้งอะไรเงี้ยชีสดูเป็นแบบชีสทำเองเลยอ่ะจริงเหรอแตกต่างเลยฮะแตกต่างใช่มันดูแตกต่างเลยอ่ะชีสไม่มีความละมุนละมุนอ่ะมันไม่เหมือนแบบชีสที่เมนกินปกติอ๋อนมนมเหรออืมแล้วเทสเจอร์ก็คือแบบแปลกเลยอ่ะเป็นพิซซ่าที่มีหน้าให้เลือกเยอะมากนะทุกคนแล้ววัตถุดิบดูดีอ่ะแป้งซาวเวอร์ดูด้วยเราใช้แป้งซาวเวอร์ดูแบบต่างเป็นความแบบเหนียวหนึบแล้วก็แบบอร่อยอ่ะอันนี้ก็อร่อยอ่ะดรายโทมาโต้อ่ะคืออันนี้ที่เรานั่งกินอ่ะทุกคนเรานั่งกินข้างวัดนะคะวัดอยู่ข้างๆได้บรรยากาศเวอร์อิ่มบุญอิ่มท้องมาแป้งนะอเดลิกพิซซ่าเขาบอกว่ามาจากที่แบบเจ้าของอ่ะเขาแบบชอบแบบทำพิซซ่าเป็นงานอเดลิกไม่ได้ชื่ออดิเรกแต่อย่างใดแต่ว่าเหมือนเขาเลือกวัตถุดิบดีด้วยเขาก็แบบปลูกพิซซ่าแบบกองฟืนอ่ะเขาเลือกใช้ไม้ด้วยมันไม้แบบไม้ลิ้นจี่และไม้อะไรทุกอย่างก็จะมีกลิ่นหอมดิแล้วบรรยากาศเขาแบบดูเป็นกันเองนะแบบไม่นั่นไปแต่ว่าที่นำพาเรามาที่เนี่ยคือผาดีทุกคนพิซซ่าฟิกแอนด์บลูอะไรสักอย่างแต่ว่ามันมีลูกฟิกอ่ะคือเมย์ไม่เคยกินพิซซ่าที่มันแบบมีลูกฟิกอยู่บนพิซซ่ามาก่อนนะคะก็เลยชิมดูแล้วกันแล้วก็มีพาม่าแฮมด้วยแล้วก็มีแอดสับปะรดอะอย่าบอกใครนะแอดสับปะรดแล้วก็แอดซาลามี่ด้วยผมแอดทุกอย่างแล้วก่อนเขาแบบมีคนแบบแอนตี้กันหรือเปล่าแบบว่าพิซซ่าอะไรจะไปใส่สับปะรดได้ยังไงจริงทราบดีแต่ไม่เป็นไรเราชอบทุกคนแล้วแม่จะกินยังไงอ่ะไม่รู้ว่าจะกินยังไงอ่ะปล่อยมาดูกันโอ้โหนึกว่าหยิบสลัดมายังไงต่อดีเขาใส่อันนี้เยอะมากเลยอ่ะ
ล็อกเกียดหรอแล้วเขากินเป็นไงวะเขาก็อ้าปากให้ใหญ่ที่สุดแล้วก็ยันลงไปเขาม้วนไหมเขาม้วนไหมม้วนอย่างนี้เนาะเห็นฝรั่งหลายคนก็ม้วนอย่างนี้แหละหนูมีขี้แมงวันที่หน้าเราเหรอเฮ้ยไม่ออกด้วยอ่ะฝ่ายเสน่ห์ต้องซื้อเนี่ยอร่อยไหมอร่อยไหมลูกฟิสสดชื่นมากสดชื่นหวานกำลังดีแล้วก็แบบเย็นๆแล้วก็แบบปัดกับพิซซ่าได้ดีมากเลยผมยังไม่เห็นสับปะรดผมเลยผมขอขโมยเด็ดจริงจะไม่ช่วยได้จริงเลยขนาดนี้คือเขาให้หน้าเยอะจนมันกินลำบากแต่ว่าเขาไม่ลำบากเกินความสามารถเราน่ากินมากอ่ะจริงๆมีแบบพวกทัฟเฟิลอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ติดว่าเรากินกันมาทั้งวันวันนี้น้องก็อยากจะแบบหน้าละหนึ่งมาเลยค่ะมันกินง่ายทุกคนเขาเปิด6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะเอาหวานสุดยอดมากินง่ายเขาตัวไปรับก่อนไม่ไปด้วยสภาพนี้ร้านสุดท้ายของทริปนี้นะคะพอเดินเชิญมาที่ร้านแกลเลอรี่ดิบกาแฟดิบเชียงใหม่เจ้าสุดท้ายแล้วเหรอร้านสุดท้ายแล้วคุณนี่คุณกินมาทั้งคลิปแล้วคุณกินเออเพราะเราจะขึ้นเครื่องแล้วไงใช่ไหมอุ้ยอุ้ยตกลุ่มรักขึ้นไม่ไหวเธอชี้หมายไปของพักฉันพีพักแล้วจังหวะนี้ไม่มีคนเลยทุกคนร้านนี้ขอได้รับความขอบคุณมาจากซาวเน็ตไหมจ๊ะหรือซาวนิดซาวเน็ตเหมือนกันซาวเน็ตสเปเชียลซี่อ่ะใช่ไหมใช่คาเฟ่ที่เชียงใหม่อ่ะทุกที่อ่ะสวยหมดเลยโอเคร้านสวยมากสวยมากเพราะว่าเขามีแกลเลอรี่ของเครื่องดิฟด้วยอุ้ยตรงนี้สวยจังพี่วอนก็ชื่อร้านว่ากาแฟดิบอะแล้วก็แล้วแต่น้องนั้นว่าน้องจะกินอะไรผมก็แบบว่าเออได้เลยกาแฟดิบนี่แหละค่ะมีมาเล็ดไหนให้เลือกบ้างคะเอาแม่จันใต้เนี่ยค่ะทันนี่หลักๆเขาก็จะมีแม่จันใต้นะคะแม่ตอนหลวงลังกาน้อยแล้วก็มีแม่จันใต้อีกแต่คนละโปรเซสเนาะแล้วก็มีแม่ตอนหลวงอีกแล้วก็แม่จันใต้อีกอันก็คือแต่เขาแบบว่าแบ่งโปรเซสด้วยของพี่ดิบไปอ่ะดิบแบบมันหอมกว่าเพราะอาจจะพออันเนี้ยน้ำแข็งมันละลายเนี่ยถึงว่าร้อนใช่ไหมแบบร้อนหอมกว่าแบบร้อนหอมกว่าอันนี้อะไรเป็นเยลลี่เป็นเอากาแฟดิบไปทำเยลลี่แล้วก็ใส่นมนมไม่ใช่หรอกไม่รู้นะเพราะว่านมเป็นแบบไม่หวานฟิลไลแบบไม่ชอบไม่นมสดจะเป็นกินกาแฟชอบที่สุดชอบร้อนแต่ไม่ได้สั่งอ่ะโทษทีนะคุณนิกผมแย่งคุณกินก็เดี๋ยวลองไปกลับแหละเครื่องก็ทริปนี้นะคะอิ่มอร่อยจุใจกันไปหลายร้านมากๆแล้วนะคะจะบอกว่าใครมาเที่ยวเชียงใหม่ก็คือมาตามลิสต์ได้นะทุกคนเพราะว่าอร่อยทุกร้านเลยอะไปลองมาให้แล้วคือเด็ดทุกร้านจริงต้องขอบคุณชาวเน็ตทั้งหลายด้วยนะคะที่แนะนำร้านเด็ดๆมาด้วยนะคะขอตัวกลับก่อนแล้วนะคะทุกคนไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้เมย์กับพี่นิกขอตัวไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะ